ดีค่ะขอให้ทุกคนมีงานมากมายนับอนันต์นะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง BTC ค่ะ BTC หลายคนก็เชื่อใน BTC หลายคนก็ไม่เชื่อใน BTC หลายคนคิดว่าการขึ้นของราคาครั้งนี้เป็นการขึ้นหลอกหลายคนคิดว่าขึ้นจริงแต่มีหลายต่อหลายคนที่ว่าเขาเกลียด BTC เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเจมี่ไดมอนด์นะคะก็เขาเป็น CEO ของ JP Morgan นะคะเขาบอกเขาไม่ชอบ BTC เพราะว่าเขาไม่เชื่อใจว่าหลังปี2049ที่ตามกฎเกณฑ์แล้วคือ BTC จะไม่ปล่อยซัพพลายเพิ่มอีกอะค่ะเพราะว่าโค้ด5บรรทัดเนี้ยเขียนไว้ว่าจะปล่อยซัพพลายแบบฮาวิ่งแล้วก็ค่อยๆปล่อยอย่างไรจำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือเขาสรุปโค้ดมาให้ใน5บรรทัดแล้วสำหรับโค้ดของ BTC นะคะคนที่เขียนคือเขาค่อนข้างกระชับแล้วเขาก็ประมาณว่าซัพพลายอะปล่อยถึงปี2049เท่านั้นหลังจากนั้นไม่มีซัพพลายอีก JP Morgan บอกไม่เชื่อหรอกสุดท้ายพอมา2049แล้วนะคะทางซาโตชินากาโมโตะซึ่ง JP Morgan บอกว่าเขาเป็น CEO ของ Bitcoin นะคะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวปีถึงปี2049แล้วนะคะนายซาโตชิก็คงจะแบบหัวเราะเยาะทุกคนแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราขอปล่อยซัพพลายเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะเขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะคะเขาเลยไม่เชื่อใจ BTC คือคนเนี้ยองค์กรนี้ JP Morgan อะสำคัญคนนี้สำคัญเป็น CEO ของ JP Morgan นะคะเพราะว่า JP Morgan เป็นแบงค์ใหญ่ที่มีอำนาจและมีเงินมากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะแล้วก็อันนี้ขอบอกว่าไม่แปลกใจเลยค่ะที่ว่าธนาคารจะไม่เห็นด้วยกับคริปโตเคอเรนซีนะคะเพราะว่าธนาคารในหลากหลายประเทศเนี่ยคือเขาแอนตี้ต่อต้านคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าธนาคารเขาแทบจะเป็นผู้ถือครองเป็นเจ้าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆเงินเฟียสของประเทศนั้นๆ นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาดูในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือเขาไม่ได้มีอำนาจควบคุมคริปโตเคอเรนซีเขาก็เลยเกลียดคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีมันใช้งานจริงแทนเงินเฟียสได้นะคะและดีกว่าเงินเฟียสตรงที่ว่าคริปโตมีซัพพลายจำกัดแล้วถ้าเกิดว่าจะกู้เงินมาเพื่อทำอะไรไม่ดีหรือว่าจะมีการคอร์รัปชันอย่างเงี้ยก็สามารถรู้ได้ทันทีนะคะแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบอยากจะมีเงินมากขึ้นก็พิมพ์ธนบัตรเพิ่มแล้วกันอย่างเงี้ยคริปโตมันแบบอย่าง Bitcoin อ่ะพิมพ์ซัพพลายเพิ่มไม่ได้ค่ะเพราะว่าซัพพลายเขาบอกว่าเขามีเท่านี้นะคะเพราะงั้นก็คือค่อนข้างมั่นคงเลยนะคะว่าถ้ามี Bitcoin มันจะทำให้แบงก์อ่ะสั่นสะเทือนแบงก์เห็นว่าเงินเฟียสจะตายในอนาคต Bitcoin จะเป็นอนาคตที่ดี Bitcoin จะเป็นสกุลเงินที่จะมาแรงแน่นอนนะคะในภายภาคหน้าเขาก็เลยต่อต้านนะคะซึ่งทางเรามองว่าเขาบอกว่าโค้ดแค่5บรรทัดไม่ดีแต่โค้ดยาวๆดีกว่านะคะอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเพราะว่าคือถ้าเขียนโค้ดสั้นแล้วมันรู้เรื่องแล้วมันใช้งานได้จริงคุณจะเขียนยาวไปทำไมอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าซาโตชิจะมีการเอาซัพพลายออกมาเพิ่มนะคะเขาควรจะแจ้งล่วงหน้าค่ะคือมันมีคริปโตเจ้าอื่นอย่างเช่นโซลาน่าที่กล่าวไปว่าเขาเอาซัพพลายมาเพิ่มนะคะแล้วเขาไม่ยอมแจ้งใครล่วงหน้าเลยไม่ยอมแจ้งคอมมูนิตี้ล่วงหน้าอยู่ดีอยากจะเอาซัพพลายมาเพิ่มก็เอามาเพิ่มเฉยเลยนะคะแต่ว่าตัว BTC อะค่ะคือคนใช้กันทั่วโลกแล้วมันมีความ decentralized นะคะแล้วก็วอลลุ่มสูงนะคะเพราะงั้นก็คือคิดว่าสมมติซาโตชิเป็นเจ้าของ BTC จริงๆแล้วซาโตชิต้องการให้มีซัพพลายมากกว่า21ล้านหลังปี2049จริงๆเขาต้องถามคนในคอมมูนิตี้ก่อนว่าคนในคอมมูนิตี้ส่วนใหญ่อยากจะให้มีซัพพลายมากกว่า21ล้านหรือเปล่านะคะซึ่งคิดว่าคนไม่ถึง 50% แน่นอ นะคะ่ะที่จะบอกว่าควรมีซัพพลายเพิ่มนะคะเพราะงั้นก็คือสิ่งที่ควรกังวลจากข่าวนี้ควรกังวลว่าถ้าแบงค์ต่อต้านคริปโตแม้แต่แบงค์ใหญ่ต่อต้านคริปโตอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วแบงค์เล็กๆหรือแบงค์ธรรมดาที่เราฝากเงินของเราเป็นอยู่ในแบงค์นั้นนะคะเขาจะเกลียดคริปโตหรือเปล่าในอนาคตเขาจะต่อต้านคริปโตหรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลชีวิตส่งผลต่อชีวิตเราไงมันจะทำให้เราลำบากหรือเปล่าในอนาคตอะค่ะอันนี้เขาแค่บอกพูดออกมาว่าคริปโตไม่ดีแต่ถ้าสมมติในอนาคตเขาบอกว่าใครถือ BTC อยู่จะห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมกับธนาคารนั้นเป็นอันขาดอะไรเงี้ยสมมติมันเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาก็อันนี้ก็อาจจะต้องระวังอะค่ะค่ะสำหรับค่ะต่อไปนะคะเรื่องของ Cardano ค่ะ
ชาฮอตคินสัน CEO ของ Cardano นะคะเขาบอกว่าเขาจะซื้อกิจการ Condensed เลยค่ะ Condensed นี่คือเขาเป็นบริษัทข่าวเกี่ยวกับคริปโตนะคะเขามีมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะคะสมัยที่แทบไม่มีใครรู้จักคริปโตเคอเรนซีเลยนะคะสมัยที่ Channel นี้ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นซะด้วยซ้ำนะคะก็ Cardano เนี่ยชาฮอตคินสันเขาบอกว่าตัวเขาอะมีเงินเยอะแล้ว Condensed อะค่ะคือเจ้าของ Condensed เป็นใครนะคะเจ้าของ Condensed คือ GenesisGenesis คือแพลตฟอร์มที่มีความเกี่ยวข้องกับ Gemini Gemini คือ Centralized Exchange รายหนึ่งที่เสียหายจากการที่ FTX ล้มนะคะเพราะงั้นคือจากวิกฤต FTX ทำให้ Coindesk ล้มนะคะแล้ว Coindesk บอกว่าประกาศขายกิจการด่วนๆเลยรีบมาซื้อหน่อยเราไม่มีตังค์จะใช้แล้วนะคะ Cardano บอกว่าเราสนใจซื้อกิจการคุณอะแต่ทำไมเราถึงสนใจซื้อกิจการคุณรู้ป่ะเพราะว่าเราอยากจะพัฒนาภาพลักษณ์ของ Cardano ให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะอยากจะพัฒนาภาพลักษณ์ว่าให้ Coindesk จากการที่แบบเป็นข่าวกลางๆพูดถึงคริปโตแบบทั่วๆไปเลยไม่มีอคตินะคะก็กลายเป็นว่าพูดเข้าข้าง Cardano ซะส่วนมากนะคะแล้วก็จะทำ NFT ของ Coindesk ด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็น NFT ใน Cardano Chain นะคะอันนี้คือเหตุผลที่เขาสนใจซื้อ Coindesk นะคะเขาบอกว่า Coindesk อะค่ะก่อนหน้านี้คือเมื่อปี2016นะคะเขาถูกซื้อโดย DCG ซึ่งเป็นเนี่ยเป็นเจ้าของ Gemini นะคะที่เสียหายจาก FTX 2016 Coindesk ถูกซื้อกิจการโดยเงิน $500,000แต่ตอนนี้คือเขาดังแล้วไงเขาก็ขายแพงได้เล่นตัวได้นะคะแล้วชาฮอตคินสันนะคะเจ้าของ Cardano บอกว่าเขาจะซื้อ$200,000,000ค่ะเขาพร้อมจ่ายนะคะก็นี้ก็ต้องรอดูกันไปนะคะก็สำคัญนะคะถ้าสมมุติว่าปกติใครอ่านข่าวใน coindesk.com อยู่นะคะถ้าเกิดว่าชาฮอสกิสันเขาซื้อ coindesk ไปแล้วสำเร็จจริงๆนะคะก็เราก็ไม่ควรจะอ่านข่าวจาก coindesk อีกต่อไปนะคะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีอคติอะไรกับ Cardano เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่สื่อควรจะเป็นกลางในการเสนอข่าวค่ะไม่ใช่แบบมาช่วยขายคริปโตนะคะแล้วก็ข่าวต่อไปนะคะก็คือข่าวของETF ค่ะเขาบอกว่า Samsung อะค่ะบริษัท Samsung ของเกาหลีเขาสนใจที่จะซื้อกิจการแบบลงทุนอย่างเงี้ยไม่ใช่ซื้อกิจการหรอกประมาณว่าลงทุนใน Bitcoin Future Bitcoin ETF อะค่ะเขาบอกว่าอย่างถ้าดูในทวีปเอเชียค่ะ Samsung เป็นบริษัทที่ก้าวหน้ามากๆในทวีปเอเชียนะคะได้ความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็เขาบอกว่าเขาอะสนใจตลาดคริปโตเคอเรนซีนะแล้วเขาสนใจบิตคอยน์นะเพราะมันดูจะมั่นคงที่สุดแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้ต้องการที่จะแบบลงทุนในการซื้อบิตคอยน์แค่นั้นนะคะแต่เขาต้องการซื้อ ETF ซื้อฟิวเจอร์ของบิตคอยน์นะคะและคือเขาเป็นซัมซุงไงเขาเป็นบริษัทเขาไม่อยากจะซื้อในแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายนะคะเป็นแบบแพลตฟอร์มที่อย่างสมมติว่าเราบอกว่าเราเป็นคนไทยเราใช้ Binance แล้วเราไม่ผิดนะเพราะว่า Binance ไม่ได้เป็นอะไรที่ขัดกับกฎหมายไทยแค่ว่ายังไม่ได้อยู่ใต้ก.ล.ต.เท่านั้นเองนะคะก็แต่ Samsung เนี่ยคือเขาเป็นบริษัทแล้วก็เขามองว่าเขาอะอยากจะลงทุนอะไรที่มันได้รับการรับรองโดยก.ล.ต.ของประเทศนั้นๆประเทศไหนก็ได้ในเอเชียนะคะซึ่งเขาไม่อยากลงทุนในแค่การซื้อ Bitcoin เฉยๆแต่เขาอยากเล่นฟิวเจอร์Bitcoin แบบที่อยู่ใต้ก.ล.ต.ซึ่งฟิวเจอร์ Bitcoin ที่อยู่ใต้ก.ล.ต.เนี่ยค่ะทางทวีปเอเชียมีอยู่ประเทศเดียวคือประเทศฮ่องกงนะคะแล้วประเทศฮ่องกงเนี่ยค่ะคือ Samsung สนใจในการลงทุนในประเทศนั้นนะคะแล้วก็ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของ Coinbase ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะก็อ่ะเมื่อกี้มีข่าวดีของประเทศอะไรข่าวดีของอเมริกาอ่ะ Cardano จะซื้อ Coinbase ใช่มั้ยคะแล้วข่าวดีของประเทศฮ่องกงคือฮ่องกงจะได้รับเงินจาก Samsung แต่ญี่ปุ่นอะค่ะนอกจากที่เศรษฐกิจย่ำแย่จากการที่เงินเยนราคาตกลงอย่างต่อเนื่องนะคะและเศรษฐกิจย่ำแย่ลงไปอีกจากการที่ exchange ใหญ่อย่าง Kraken นะคะถอนตัวออกจากญี่ปุ่นเลยอะค่ะเมื่อประมาณสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะ28ธันวาคมแล้วผ่านมาไม่ถึงเดือนนะคะ18มกราคม Coinbase นะคะซึ่งเป็น exchange รายใหญ่อีกเจ้านึงเลยที่ว่าเป็นของอเมริกานะคะแล้วก็มาลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะถอนกิจการออกจากประเทศญี่ปุ่นค่ะจะไม่ให้คนญี่ปุ่นเทรดCoinbase อีกต่อไปแล้วนะคะเขาบอกว่านะคะCoinbase ใครที่ถือ
ใครที่เป็นคนเชื้อชาติญี่ปุ่นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะที่ใช้แอป Coinbase อยู่นะคะแล้วก็ถือคริปโตใน Coinbase หรือว่าถือเงินเยนใน Coinbase นะคะคุณมีเวลาถอนเงินได้ถึง16กุมภาพันธ์เท่านั้นนะหลังจาก16กุมภาพันธ์คุณจะถอนไม่ได้นะนะคะแล้วก็คริปโตปัจจุบันของคุณนะคะไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่คุณจะยังขาดทุนอยู่หรือยังไงก็ตามนะคะจะถูกคอนเวิร์ตเปลี่ยนเป็นเงินเยนหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่ง Coinbase อ่ะค่ะก็จากการที่ Coinbase หุ้นราคาตกมากๆเลยนะคะจนแบบหลายคนก็กังวลว่าเอ้ย Coinbase จะเจ๊งหรือเปล่านะคะเพราะว่า Coinbase ก็ได้เรียกว่าเป็นคริปโตที่สำคัญนะคะมีจุดเชื่อมโยงกับคริปโตหลายๆเจ้านะคะมีความเชื่อมโยงกับ VC มีความเชื่อมโยงกับ Centralized Exchange มีความเชื่อมโยงกับพอถือคริปโตจำนวนมากแล้วถ้า Coinbase เจ๊งขึ้นมาแล้วก็ราคาคริปโตอาจจะร่วงเยอะก็ได้นะคะคือหุ้น Coinbase อะค่ะที่อยู่ในตลาดของหุ้นอเมริกาคือเขาตกจนแทบไม่เหลือมูลค่าแล้วอะค่ะทีนี้นะคะ Coinbase ที่บอกว่าเคยไล่พนักงานออกจำนวนมากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็ไล่พนักงานออกอีกจำนวนมากค่ะอีก 20% ของสตาฟทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นยังจะถอนกิจการออกจากญี่ปุ่นอีกนะคะก็ส่วนตัวมองว่า Coinbase ไม่น่าจะพ้นปี2023ค่ะน่าจะจบที่การมีจุดจบแบบ BlockFi Celsius นะคะมีจุดจบแบบ FTX นะคะก็คือไม่รอดแล้วเจ๊งแล้วนะคะก็นะคะก็ระวังดีๆนะคะถ้าใครเป็นคนญี่ปุ่นหรือเป็นคนไทยที่ย้ายไปขอสัญชาติญี่ปุ่นแล้วนะคะก็ถ้าถือคริปโตอยู่ใน Coinbase ให้รีบถอนนะคะก่อนวันที่16กุมภาพันธ์นะคะส่วนต่อไปเป็นข่าวดีเช่นกันค่ะก็เป็นข่าวของประเทศจีนค่ะอย่างที่เคยบอกนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาสนใจในดิจิตอลเคอเรนซีเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เขาทำเงินหยวนดิจิตอลให้คนในประเทศได้มีโอกาสใช้กันนะคะสำหรับเงินหยวนดิจิตอลนะคะก็ไม่ใช่แค่คนในประเทศมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากการถือเงินหยวนที่เป็นกระดาษเป็นรูปเหมาเจ๋อตงนะคะเอาแบงค์นั้นไปใช้ทำนู่นทำนี่นะคะเปลี่ยนจากเงินนั้นเป็นเงินหยวนดิจิตอลแล้วก็ใช้จ่ายรวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีจุดที่เซอร์ไพรส์มากๆอย่างนึงนะคะก็คือเงินหยวนดิจิตอลเนี่ยค่ะมี AirDrop ด้วยนะคะก็ทำเหมือนคริปโตเลยนะคะเป็นดิจิตอลเคอเรนซีนะคะเขาบอกว่าเงินหยวนนะคะซึ่งแบบหยวนนึงประมาณ4บาท5บาทประมาณนั้นนะคะคือจำนวน 30,000 หยวนนะคะซึ่งประมาณ 100,000 กว่าบาททางรัฐบาลจีนนะคะเขาทำทางรัฐบาลของเมืองหางโจนะคะเขาทำพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มของจีนนะคะซึ่งคือเหมยตวนกับเอเลเม่นะคะทางรัฐบาลจีนแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มร่วมมือกันนะคะหา AirDrop 30,000 หยวนเอาไปแจกคนจีนนะคะว่าถ้าคุณอยากได้ AirDrop นะคะคุณต้องมีขั้นตอนต่อไปนี้นะคะทำนู่นทำนี่ตามที่เขาบอกนะคะแล้วเขาก็แจก AirDrop ไป 30,000 หยวนนะคะได้เงินฟรีนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะแต่มีข้อแม้นะคะข้อแม้ที่สำคัญมากๆอย่างนึงเลยก็คือคุณต้องเป็นคนจีนเท่านั้นคุณต้องเป็นคนที่มีสัญชาติจีนถูกต้องตามกฎหมายนะคะอยู่อาศัยในจีนนะคะแล้วก็เหตุผลที่รัฐบาลจีนบอกว่าเขาแจก AirDrop เงินหยวนดิจิตอลในคราวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาแจก AirDrop เพราะว่าเขาจะให้คนนะคะเอาเงิน AirDrop ตรงเนี้ยเอาไปใช้จ่ายในวันตรุษจีนที่จะถึงนี้อ่ะค่ะว่าได้เงินฟรีจากรัฐบาลแล้วอ่ะมาเฉลิมฉลองปีใหม่จีนหน่อยไหมนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งของจีนนะคะก็คืออ่ะคือแม้ว่าจะผิดหวังกับจีนตรงที่ว่าจีนเกลียดคริปโตจีนไม่สนับสนุนบิตคอยหรืออะไรเงี้ยแต่คนจีนมีส่วนร่วมมากๆในเรื่องของดิจิตอลเคอเรนซีนะคะมากจนถึงขนาดที่ว่า AirDrop 30,000 หยวนดิจิตอลเนี่ยพอเขาเปิด AirDrop ตั้งแต่พอเปิดได้ไม่นานนะคะเปิดได้แค่15วินาทีเท่านั้น AirDrop แจกหมดแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเหมือนน่าเขาน่าจะแบบเหมือนกับว่าให้ทำกิจกรรม AirDrop ตามที่กำหนดนะคะแล้วก็กำหนดไว้ว่าอ่ะคุณรอนะรอถึงวันเวลานี้สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนของวันนี้นะคะแล้วก็อ่ะคุณทำกิจกรรมแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแล้วพอถึงเวลานี้ละคุณจ้องหน้าคอมจ้องหน้ามือถือนะเตรียมกดปุ่มรับ AirDrop นะแล้วคือผ่านไป15วินาทีปุ๊บคนที่ได้รับ AirDrop ก็ได้รับเงินหยวนนี้เรียบร้อยอะค่ะก็15วินาทีแจก AirDrop หมดเกลี้ยงนะคะก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่สำเร็จอีกอย่างนึงนะคะ
แต่ก็คาดหวังว่าจีนจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่พอค่ะคือจีนควรที่จะสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีได้แล้วนะคะเงินด่วนดิจิตอล CBDC ไม่ได้ช่วยให้ประชาชนมีประโยชน์อะไรมากขึ้นเลยนะคะมันจะเอื้อรัฐเอื้อแบงค์มากกว่านะคะค่ะสำหรับจากที่พูดมานะคะก็ข่าวต่างๆนะคะมีข่าวเกี่ยวกับ BTC Bitcoin นะคะอยู่หลายๆข่าวเลยค่ะแล้วหลายๆคนนะคะพอได้ยินจากข่าวเหล่านี้หรือแบบพอได้ยินจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นหรือการเห็นมาจากการศึกษาด้วยตัวเองนะคะก็อาจจะทำให้หลายคนนะคะอาจจะสนใจซื้อ Bitcoin นะคะแล้วจากการที่พวกคุณอาจจะสนใจซื้อ Bitcoin นะคะแล้วพอมองว่าเราสนใจซื้อ Bitcoin แต่เราสนใจซื้อ Bitcoin กับอะไรที่ดูน่าจะเป็นเงิน Bitcoin ที่เป็นเงินต้นตำรับเงินแบบฉบับออริจินอลเลยนะเงิน Bitcoin ที่อยู่ในเชนนั้นจริงๆเลยนะนะคะแล้วพอคนสนใจ Bitcoin แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าอ่ะเราจะซื้อ Bitcoin ได้จากที่ไหนนะคะการซื้อ Bitcoin อะค่ะก็สามารถซื้อได้จากหลายที่มากมายนะคะสามารถซื้อได้จากทั้ง Exchange ไทยนะคะที่ได้รับการรับรองโดยกลต.นะคะหรือ Exchange เมืองนอกนะคะอย่างเช่นถ้ายอดนิยมก็อย่าง Binance OKX KuCoin อะไรแบบนี้นะคะนอกเหนือจาก Centralized Exchange เนี่ยค่ะหลายๆคนก็อาจจะสนใจใน Decentralized Exchange มากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ถือเองอะค่ะแต่ว่านะคะอย่างไรก็ตาม Decentralized Exchange เนี่ยถ้าสมมติคุณถือใน MetaMask นะคะคุณจะไม่ได้ Bitcoin เงินต้นตำรับนะคะคุณจะได้แค่ WBTC นะคะเป็นเงิน Bitcoin ที่ถูกแรปเอาไว้แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่ Bitcoin ตัว Original จริงๆนะคะคือใน MetaMask คุณอาจจะถือ Ethereum ใน Chain Ethereum ถือ Phantom ใน Chain Phantom ถือ Polygon ใน Chain Polygon ก็ได้แต่คุณถือ BTC ในเชน BTC ไม่ได้นะคะแล้วคุณจะทำยังไงนะคะตอนนี้แนะนำนะคะว่าเรื่องเหล่านี้สามารถที่จะหาคำตอบได้โดยการที่จะถือ BTC ใน blockchain.com หรือ bitcoin.com ก็ได้ค่ะพิมพ์ตรงตัวเลยนะคะ blockchain.com แล้วกด search หรือ bitcoin.com แล้วกด search ค่ะก็มันจะมีทั้งปุ่มสมัครแล้วก็ปุ่ม log in นะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ถ้าซื้อ BTC จากแหล่งเหล่านี้ค่ะมันจะมีความมั่นคงมากกว่านะคะแล้วก็มันจะทำให้เราได้ถือ BTC ที่มันเป็นเหรียญของมันจริงๆเหรียญแท้ของมันจริงๆอะค่ะแล้วนะคะมันก็จะมีอย่างหน้าเว็บของมันนะคะถ้าสมมติว่าเราเลื่อนๆไปนะคะก็เราก็สามารถที่จะหารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้งานของเว็บมันได้นะคะถามว่าทำไมแนะนำ blockchain.com กับ bitcoin.com นะคะเพราะว่าอย่าง blockchain.com อะค่ะคือมันมี explorer ของ BTC โดยเฉพาะเลยนะคะสมมติคุณกด explorer ใช่ไหมคะก็จะเป็น blockchain.com/explorer แล้วถ้าสมมติคุณใส่ transaction address แบบ TXID ของเหรียญ BTC อะค่ะคุณก็จะเจอ TXID ของเหรียญ BTC เลยนะคะคือมัน original มากๆนะคะคุณจะได้ BTC ที่เป็นของแท้ต้นฉบับแน่นอนนะคะbitcoin.com ก็เช่นกันค่ะสามารถที่จะหา explorer ได้เลยนะคะเลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะคะแล้วก็กดปุ่ม explorer เนี่ยค่ะบอก explorer นะคะตรงเมนูที่ชื่อ bitcoin data ค่ะมันก็จะเข้าปุ่ม blockchain.com/explorer อะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะเขียนว่า bitcoin.com ใช้ explorer ของ blockchain นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะ search explorer ได้นะคะถ้ากดปุ่ม bitcoin ไปนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะมีมากมายเลยนะคะ